มกันระหว่างประเทศผู้ค้นคว้าวิจัยและก็ผลิตวัคซีนโควิด19นะครับของที่เป็นร่วมมือของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดใช่ไหมซึ่งเราก็ได้ทำสัญญาในโครงการจองซื้อนะมันมีอยู่หลายประเทศด้วยกันนะครับซึ่งเราก็ติดตามความก้าวหน้าทุกประเทศนั่นแหละนะแต่ตรงกลุ่มนี้ถือว่ามีความก้าวหน้าในระดับที่สูงมากโดยทั่วไปนะเพราะฉะนั้นมีแนวโน้มว่าจะผลิตได้ในภายในต้นปีหน้านี้นะครับเราสิ่งสำคัญที่สุดคือเราจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในประเทศของเราก็คือการนำสู่เข้าการบรรจุพันธุ์พออะไรก็แล้วแต่วัคซีนต้องมีการขนย้ายใช่ไหมมีการเก็บรักษาใช่ไหมแล้วก็บริษัทนี้ก็ที่ลงนามนี่ก็มาลงนามร่วมมีพยานมาวันนี้ก็คือบริษัทสยามไบโอไซด์ของเราซึ่งเป็นบริษัทในพระบรมราชินีนะครับซึ่งอันนี้เป็นพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับว่าเราจะต้องมีบริษัทหรือหน่วยงานที่จะต้องผลิตยาและวัคซีนให้กับคนไทยนะเพื่อให้เกิดความทั่วถึงนะครับในประเทศของไทยนี่ถือว่าเป็นสายประเทศยาวไกลของบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยนะครับและรัชกาลที่10ก็ได้ทรงสืบสานรักษาต่อยอดตรงนี้มาแล้วก็ได้ทรงพระราชทานพระราชอนุญาตให้บริษัทสยามไบโอไซด์มีเป็นผู้ที่จะทำงานผลิตต่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้ามาด้วยอันนี้คงไม่ได้แค่ตรงนี้หรอกอันนี้วันหน้าเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาอีกใช่ไหมถ้าเรานี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นความพร้อมของเราแล้วล่ะให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในเรื่องของวัคซีนนะครับปิดให้ทุกอย่างมันสำเร็จได้ด้วยดีแล้วกันนะเมื่อเช้าก็ไปเยี่ยมประชาชนตามคลองไปแล้วทุกคนก็มีความสุขตามอัตภาพอยู่พอสมควรนะที่เดือดร้อนรัฐบาลก็จะดูแลนะเป็นท่านไปต่อไปแล้วกันนะครับมีอะไรไหมใครจะทดลองฉีดเขาหาดอยู่นะฉีดทดลองเนี่ยเอาสื่อไปฉีดสักร้อยคนนี่ได้สักร้อยเลยนะทดลองเลยนะโอเคนะจ๊ะทำสิ่งดีๆเถอะวันไหนได้ทำอะไรที่มันไม่มีปัญหาผมก็มีความสุขอะนะตราบใดที่ประเทศชาติมันยังไม่เรียบร้อยแม้กระทั่งคนเป็นนายกหรือคนเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีไม่มีความสุขนะถ้าเห็นชาติคนไทยไม่มีความสุขแต่ความสุขก็ต้องอยู่ในกรอบนะที่มันควรจะเป็นนะหน้าที่เป็นที่เสรีภาพความรับผิดชอบกฎหมายกระบวนการธรรมมีบทอ่ะนะในการประเทศก็ตีกันตายใช่ไหมท่านเวียนได้นะโครงการคนละครึ่งเห็นว่าประชาชนชอบมากจะมีขยายลงไปเด็กนักเรียนมัธยมไหมคะเพราะว่าเขาลังหาเรียนอยู่ได้ว่าควรจะให้ใครบ้างอะไรยังไงนะนะก็ต้องคือก็อยากจะให้หมดนะแต่มันให้ไหวไหมเจ็ดสิบล้านคนอ่ะ60-70 ล้านคนอ่ะก็เดี๋ยวไปดูนะอันนี้ก็ให้สำหรับคนที่เขาระดับรายได้น้อยอยู่แล้วไม่ใช่หรือนะก็อย่างน้อยก็มีอาหารการกินที่ราคาถูกลงหรือซื้อของได้ถูกลงเป็น2 เท่าเนี่ยรัฐบาลก็จะเดินต่อไปนะเดือนมกราที่ก็จะมีมาตรการต่อไปอย่างน้อยก็3 เดือนนะก็ทุกอย่างจะต้องเดินหน้าการใช้ออกมาทีละ3 เดือน 3 เดือน 3 เดือนเห็นไหมให้ว่าเป็นเพียงพอนะจ๊ะโอเคไหมนะเอาเดี๋ยววันนี้ไม่อยากถามเรื่องการเมืองอ่ะ